ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเดินนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอแนะนำอย่างสวัสดีนะครับชื่อสวยนะครับก็ขอบคุณพี่ตะวันนะครับที่ได้เรียนรู้ที่สวยแบบนี้กับแอนนาในงานเกี่ยวกับการนี้ได้มาร่วมเรียนรู้ของเราที่ทำเป็นข้อประดับปี2500ขอบคุณท่านนะครับเสียงปรบมือดังต้อนรับริ้วขบวนจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวI'm sorry.
ก็เตรียมประเมินกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับสวยงามมากๆนะครับที่ในทีวีรถสีผ่านในวันนี้ครับผมต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ริ้วขบวนคณะและวิทยาลัยที่3เท่านั้นนะครับพี่น้อยครับแต่ว่าความยิ่งใหญ่แน่นอนครับครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับขบวนของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นะครับมีฉากและองค์ประกอบที่สวยงามมากๆตามติดมาด้วยครับนางพมาศนะครับประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นะครับมาในชุดมุกขาวสวยงามมากจริงๆครับมาพร้อมด้วยกระโปรงนะครับดอกไม้สดที่จะนำมาประกวดด้วยซึ่งกันกับในค่ำคืนนี้ในบุญทางเฟสที่ห้องของเราครับผมถูกต้องครับพี่น้อยครับเชื่อว่าตอนนี้ความตื่นตาตื่นใจกำลังจะมาเยือนเราอีกหนึ่งครั้งนะครับกับริ้วขบวนที่กำลังจะเคลื่อนเข้ามาที่บริเวณมวลชนที่ดีแห่งนี้นะครับซึ่งจะประจักษ์ต่อสายตาของท่านเป็นขบวนลำดับที่4นั่นเองครับครับและขอต้อนรับริ้วขบวนจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีครับสัทธาปารมีแก้วกัลยาณีศรีนครเวียง
ต้องครับซึ่งริ้วขบวนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะครับนำการแต่งกายของผู้ร่วมแต่งงานที่ออกมาในรูปแบบที่เดิมสมัยของหลวงจอร์จในปัจจุบันเป็นอย่างสูงครับต้องบอกว่าเป็นริ้วขบวนที่สวยงามและวิจิตรวัฒน์ทองและความว่าต้องทำร้านช้างร่วมเขาสองสีสัตว์ทางคณะหกนะครับท่านท่านเจ้ารับชมในคราวนี้ครับผมและที่กำลังทำงานนะครับท่านมารับได้นะครับเรียกว่าบูชาครับยอมไหว้และบูชาน้องบูชานาพระเจ้าครับผมเราเป็นชาติครับถ่ายทอดนะครับสัญลักษณ์ของพงศ์ชนาธนะครับที่เยอะแยะมากเป็นหนึ่งในตัวละครและความเชื่อครับที่อยู่ในพุทธประวัติมาอย่างยาวนานเลยนะครับนำเสนอโดยคณะกรรมการธุรกิจและการบัญชีครับผมถูกต้องครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าริ้วขบวนนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากหลากหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับที่ร่วมผนึกกำลังทั้งสโมสรนักศึกษานะครับรวมถึงคณะผู้บริหารคณาจารย์ร่วมผนึกกำลังในการสร้างริ้วขบวนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้อย่างสวยงามครับเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะบริหารธุรกิจและการอยู่ในเวลาที่กำหนดนะครับพี่น้องครับเพราะว่าในหนึ่งการแสดงของทุกคณะและทุกวิทยาลัยครับเราจะให้เวลาในการทำการแสดงไม่เกิน5นาทีครับผมแล้วก็รักษาเวลาให้ดีนะครับเพื่อที่จะไม่ได้โดนหักคะแนนในช่วงนี้นะครับครับและคณะ